ได้เวลาปลุกให้ตื่นสักทีนะครับเนื่องจากเหรียญ iOST เนี่ยก็หลังจากที่ทำแอร์ต่อไปนะครับราคาก็นิ่งอยู่แต่ผมเชื่อว่า DApp และ DeFi ของมันเนี่ยตัวต่อไปและตัวเนี้ยที่ผมจะนำเสนอภายในคลิปเนี้ยผมหวังว่ามันจะเป็นตัวที่ทำให้ iOST และเครือข่ายมีความน่าสนใจและราคาไปมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ผมมีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะหลายคนนะครับเป็นเหรียญขวัญใจมหาชนอันนึงเลยนะครับก็คือ IOST ซึ่งได้รับสมญานามจากนักเทรดเดอร์ว่าเป็นเหรียญคุณยายนะครับเป็นเหรียญคุณยายคือมันโตช้านะฉะนั้นเหรียญ IOST วันนี้มีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนั้นการเป็นพาร์ทเนอร์อันเนี้ยนะครับเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของ IOST เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าผลักดันไปไม่เยอะนะครับเนื่องจากว่าไอโยโกซูน่า .fi เนี่ยก็เป็นเหรียญหนึ่งนะครับที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่เอาละนะครับมันสร้างอุปทานจำกัดคือมีจำนวนเหรียญแค่ประมาณ100ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพยายามที่จะผลิตพวกเกมนะครับหรือว่าเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปเชื่อมระหว่างชุมชนและก็บรรดาผู้ใช้นะครับงั้นโยโกซูน่าไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของ DApp จะพัฒนา DApp ในอนาคตฉะนั้นโยโกซูน่าไฟแนนซ์นะครับก็ตอนนี้ก็จับมือกับ IOST นะครับเพื่อจะให้ IOST เนี่ยเป็นเงินสกุลหนึ่งที่ใช้ในแลกเปลี่ยนในแอปก่อนนะครับก็ซึ่งผมคิดว่าน่าจะกลุ่มเป้าหมายแรกๆของโยโกซูน่า .finance เนี่ยนะครับน่าจะเป็นเหรียญที่เกิดขึ้นนะครับจาก CEO ที่เป็นคนญี่ปุ่นนั้นถ้าถามว่าพาร์ทเนอร์ด้วยกันกับ IOST นะครับกับโยโกซูน่าเนี่ยผมคิดว่าราคามันจะไปได้สักระยะหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้กระตุ้นราคาของ IOST มากแต่เอาล่ะนะครับวันนี้เรามาอัปเดตให้ฟังเราเห็นถึงว่า IOST ก็เขาก็มีแบบของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าเครือข่ายในวันนี้ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ Cardano เนี่ยมันก็โคลาไซส์นะครับเปรียบเทียบกับไปอีเทอเรียมก็โคลาไซส์แต่ผมว่านี่ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่ IOST จะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มมากขึ้นเอาแหละนะครับผมเชื่อว่าราคายังไปไม่ได้ไกลนะครับยังอยู่ในทรงของคุณยายอยู่นะแต่ผมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามกันเพราะว่าเหรียญพวกนี้บางทีได้เล่นก่อนได้เทรดก่อนนะครับตั้งแต่มันเป็นเหรียญต้นน้ำนะยิ่งมีอุปทานจำกัดนะครับประมาณสักยังไม่ถึง1ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นน้ำแล้วถ้าซื้อไปแล้วมันโตสัก100 200 300ดอลลาร์ผมว่าง่ายกว่าเหรียญกาวครับก็ลองดูนะครับว่า IOST เนี่ยจะเป็นขวัญใจสำหรับคุณหรือเปล่าก็สามารถที่จะซื้อกันได้นะครับในหลายกระดานเลย IOST เนี่ยมีวันนะครับมีวันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะไอตอนประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการทำเซฟวิ่งนะครับแล้วก็ทำการทำสเต็กกิ้งด้วยนะครับก็ลองเข้าไปหาได้นะครับเพราะว่า IOST ก็พยายามที่จะสร้างพาร์ทเนอร์เพื่อจะทำให้เหรียญตัวเองใหญ่ขึ้นมาหลังจากเกิด AirDrop นะครับการแจกเหรียญตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเราก็ทำการแถมเข้าไปเนี่ยนะครับสำหรับคนที่ถือ IOST เนี่ยจำนวนตามที่บริษัทต้องการนะครับแล้วบริษัทสุ่มมาเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ถือ IOST ก็ IOST ยังไปไม่ได้ไกลนะครับขณะนี้ก็ดูจากข่าวตรงนี้แต่มาอัปเดตให้ฟังนะครับก็จะทำให้ IOST น่าจะขยับราคาบ้างนะครับใครลองเล่นลองสะสมนะครับลองทำกำไรก็ลองดูนะครับเก็บไว้ยาวๆสักชุดเล่นสั้นสักชุดนะครับเอาตามความเหมาะสมแล้วกัน
แต่เหรียญตัว iOS 4ผมเน้นย้ำนะครับยาวดีกว่าสั้นนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันราคาไม่ค่อยขยับนะครับถ้าเกิดจะเล่นสั้นไปเหรียญอื่นดีกว่าแต่ว่าเล่นยาวเนี่ยผมสนับสนุนเลยเผื่อมันโตวันหนึ่งมันมีโปรเจกต์ดีๆนะครับมีพาร์ทเนอร์ดีๆมันโตไปสัก100ดอลลาร์นะครับ10ดอลลาร์3ดอลลาร์โอ้ชื่นใจละนะครับแค่นี้ก็ชื่นใจจริงๆนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่า iOS จะเป็น1เหรียญที่เป็นขวัญใจสำหรับท่านฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางเลยและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาทักได้เพราะเรามีกลุ่ม IOST ด้วยนะครับก็ลองทักมาแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR Code ให้สำหรับวันนี้ผมขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนจะจากกันผมก็หวังว่าiOSC จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ